นี้นะฮะสถานีตำรวจทางหลวงหาดใหญ่นะครับได้ดำเนินการจับกุมอยู่เนี่ยรถ7301นะครับโดยมีร้อยตำรวจตรีอุทิศนะฮะแล้วครับครับครับดำเนินการเรียกให้หยุดนะฮะแต่พอรถคันดังกล่าวได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้เรียกให้เจ้าของบ้านที่อยู่ที่รถคันดังกล่าวได้จอดได้เรียกเจ้าของครับโดยมีร้อยตำรวจตรีอุทิศนะฮะแล้วก็ร้อยตำรวจตรีชำนาญนะครับได้ปฏิบัติก็เดี๋ยวส่งสวมากลับเขาเลยต้องไงเขาเลยผิดคุกแต่ไม่ใช่ของมึงเลยเรียบร้อยแล้ว